ส่วนช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะจะไปดูเครือข่ายประชาชนในจังหวัดนครปฐมค่ะที่เห็นถึงความสำคัญในการจัดการระบบคูคลองเพราะว่าเป็นพื้นที่รองรับและลดการไหลบ่าของน้ำในเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มาวันนี้มีข้อเสนอในการทำงานกับภาครัฐและการพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการน้ำระดับท้องถิ่นติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะนครปฐมเป็นเมืองที่มีแม่น้ำหลายสายไหลมาบรรจบกันทั้งน้ำจากลุ่มน้ำเพชรบุรีลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำบางปะกงแม่น้ำทั้งหาสายจะไหลออกสู่ทะเลบริเวณอ่าวตัวกอจังหวัดสมุทรสาครแม้จะเป็นเมืองที่อยู่กับน้ำแต่เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่อยู่เมื่อปี2554เหตุให้ชาวนครปฐมได้กลับมาทบทวนและให้ความสำคัญของระบบคูคลองซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำที่สำคัญหลายขึ้นส่วนที่คำว่าคืนคลองให้น้ำเนี่ยมันมาจากกรณีเรื่องปัญหาของรุ่มน้ำของเราเนี่ยมันมีปัญหามันเกิดอุทกภัยทุกปีเพราะแหล่งน้ำที่จะเป็นที่พักน้ำเนี่ยมันได้หายไปจากจังหวัดนครปฐมเพราะคลองของเรามี240คลองเนี่ยมันโดนปิดกั้นไปโดยธรรมชาติส่วนหนึ่งและในอีกส่วนหนึ่งโดยภาครัฐชมรมเล่ารักแม่น้ำท่าจีนและชาวบ้านอยู่นี่ได้ค้นพบว่าสาเหตุของการหายไปของคลองได้เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินมีสิ่งกีดขวางทางน้ำการก่อสร้างสะพานที่บ่ได้มาตรฐานคุณภาพคลองเล็กลงและตื่นเขินขึ้นเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เช่นอาคารโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้ามาแทนที่พื้นที่รองรับน้ำเฮ็ดให้คลองตื่นเขินและถูกทับถมจนน้ำบ่สามารถที่จะระบายลงสู่ทะเลได้สะดวกคือยังตะกอนเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าโจทย์มันเกิดขึ้นจากการที่เราไปยึดครองเอาของเขามาเราก็ควรจะคืนกลับสภาพให้เหมือนเดิมแล้วเขาก็จะกลไกต่างๆธรรมชาติก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมชีวิตคนกับน้ำมันต้องอยู่ร่วมกันแต่เราอย่าไปฝืนธรรมชาติในวงเบากันในพื้นที่เห็นว่าชาวบ้านสามารถสร้างเครือข่ายภาคประชาชนดูแลคลองระวังและรับมือกับภัยพิบัติน้ำท่วมด้วยเฉพาะเองและสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องขอบัญญัติสิ่งปลูกสร้างส่วนในระดับนโยบายมีข้อเสนอให้พัฒนาระบบระบายน้ำแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวางทางน้ำและทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคประชาชนจะเฮ็ดจังใดบ่ให้น้ำท่วมอีกนี่คือทางเลือกทางรอดที่ภาคประชาชนเสนอและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือพวกเขาได้ร่วมกันหาทางออกเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ที่มีความรู้ความเข้าใจนี่สภาพนิเวศแวดล้อมของบ้านเจ้าของเองและพร้อมจะร่วมกันฟื้นฟูพื้นคลองให้กับแม่น้ำเพื่อที่จะได้เห็นคูคลองน้ำใสอยากให้น้ำที่ไหลมาได้มีทางออกไหลระบายเหมือนดังเช่นในอดีตคำปินอักษรนักข่าวพลเมืองรายงานจากจังหวัดนครปฐม